สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะสำหรับวันนี้จะมาสาธิตกลมวยแก้เชิงเท้าทั้งหมด6ท่านะคะเป็นท่าลูกไม้ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ด้านล่างด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะกลมวยแก้เชิงเท้าท่าที่1ปักลูกทอยกลมวยนี้ใช้รับแก้เตะกว่าสูงให้สืบหรือก้าวเท้าฉากเข้าวงในเพื่อสลายแรงแข้งที่เข้ามาพร้อมใช้ศอกคู่ปักตีที่ต้นแรงให้มากที่สุดกลมวยแก้เชิงเท้าท่าที่2บิดหางนาคากลมวยนี้ใช้รับท่าถีบโดยใช้มือทั้งสองข้างจับปลายเท้าคู่ต่อสู้บิดออกนอกลำตัวคู่ต่อสู้พร้อมใช้เข่ากระทุ้งเพื่อให้หักหรือเดาะกลมวยแก้เชิงเท้าท่าที่3หักงวงอัยราคือการรับเท้าคู่ต่อสู้พร้อมสืบเข้าวงในก้าวเข้าวงในและกระแทกศอกเข้าที่ต้นขาคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงเท้าท่าที่4วิรุณ6กับเป็นการใช้ส้นเท้ากระแทกเข้าที่ต้นขาของคู่ต่อสู้ในที่คู่ต่อสู้เตะมาเพื่อให้หกกลับไปมวยแก้เชิงเท้าท่าที่5ไกลสอนข้ามห้วยหรือทะแยค้ำเสาคือการแก้เท้าถีบสวนให้เอ็นหลบไปฝั่งที่เท้าถีบตามด้วยถีบไปที่ขาที่ยืนปักอยู่กับพื้นให้ล้มลงหรือหักได้กลมวยแก้เชิงเท้าท่าที่6ฮิรันม้วนแผ่นดินเมื่อคู่ต่อสู้เตะสูงหมายต้นคอให้เราสืบหรือก้าวฉากประชิดตัวเข้าหาเท้าที่เตะเอาข้อศอกที่อยู่ประชิดตัวคู่ต่อสู้กันขาที่เตะมาพร้อมหมุนตัวใช้ศอกกลับไปที่หน้าคู่ต่อสู้กดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ